ข่าวด่วนครับทุกคนอาจารย์มอสมือมิกถึงกับของขึ้นครับเมื่อมีคนคอมเมนต์บอกว่าหมอลำอยู่ใกล้ๆนอนฟังอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับล่าสุดครับทุกคนต้องบอกว่าอาจารย์มอสมือมิกเนี่ยได้เขียนแคปชั่นบน Facebook นะครับบอกว่า อันซุ้มว่าหมอลำอยู่ใกล้ๆนอนฟังอยู่บ้านไม่ค่อยได้ยินนั่นนะครับผมไม่ได้เปิดให้ซุ้มอยู่บ้านฟังครับผมเปิดให้คนที่ซื้อบัตรมาฟังในงานเขาเต้นวุ่นๆอยู่นะครับนี่คือข้อความจากอาจารย์มอสมือมีกบทุกคนที่ได้โพสต์เอาไว้บน Facebook นั่นเองหลังจากเจอชาวเน็ตนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าอ่ะหมอลำเนี่ยนอนฟังอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับก็ไม่ค่อยได้ยินเสียง อันนี้นะครับุณอิมหมออทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยใครเคยไปดูหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบสดๆแล้วบ้างเครื่องเสียงเป็นยังไงครับคุมอิมข่าวกระแสมองว่าโอ้โหดังดีที่สุดแล้วนะสาหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เสียงดังกระหึ่มมากๆครับเนาะเชื่อว่าคนที่ไม่ได้ยินเนี่ยบางคนแบบว่าอาจจะแบบอยู่ ไกลจากทิศทางลมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าฟังอยู่บ้านกระดังดีครับชัดแจ๋วอยู่ครับอาจารย์นี่บางคนก็บอกว่าซุ้มขิดที่มักมวลนนะครับแม่อยู่ในกลุ่มปิดเสียงชัดเจนอยู่ครับนะครับโอ้โหอ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จาก คนที่อยู่ในกลุ่มปิดนะครับฟังอยู่บ้านเสียงดังมากค่ะอ,อาจารย์เสียงเบดแน่นๆเลยนะครับเบิร์ดคําซีเวลเนาะกับซุมมูนนี่นี่นะครับ <c oughs> อ่ะก็คือคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะที่มาคอมเมนต์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ให้แฟนคลับคอมเมนต์มาแล้วกันว่าเครื่องเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นยังไงนะครับอุมิมคิดว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ชอบหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เลยมาคอมเมนต์แบบนี้นะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆไม่แสดงคิด ความคิดเห็นก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะก็บันทอนเหมือนกันนะบันทอนคนทํางานนะครับเนาะก็โอ้โหหลากหลายเรื่องราวนะครับก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์มอสมือมิกด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนในช่วงนี้คือค่อนข้างจะเจอดราม่าบ่อยมากนะครับเนาะดราม่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เกิดจาก นะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นหมอลำโซเชียลครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีทั้งคนชอบและก็คนไม่ชอบแล้วคนอยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยอยากจะพิมพ์อะไรก็ได้อยากจะขีดเขียนอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมิมมองว่าการที่คนมาคอมเมนต์แบบนี้เราก็อาจจะแบบ อันไหนที่มองข้ามได้ก็มองข้ามไปบ้างนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะทําให้เราไม่มีความสุขในการทํางานนั่นเองครับทุกคนนะอาจารย์มอสก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอนี่ทุกคนอาจจะเป็นงานเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งอาจจะจะอยู่ในช่วงของไลฟ์นะครับแล้วก็มีคนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ย นะครับก็ยังเหมือนกับไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะครับเนาะอยู่อ่าอาจารย์มอสก็เลยบอกว่าอยู่ในงานเนี่ยโอ้โหคนเขาเตน้นกันกระหึ่มกันเลยทีเดียวนะอาจารย์มอสก็ระบุเอาไว้ได้วยว่าไม่ได้เปิดให้คนนอนอยู่บ้านฟังนะครับอันนี้คือเปิดให้คนที่ฟังอยู่ในงานฟังนะครับคนก็มาคอมเมนต์แบบคอมเมนต์นี้แบบแรงมากซุ้มขีดทีมากมวน <c oughs> คือก็อาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบอุ้มิ้มคิดว่าคนอาจจะไม่ได้ชอบดูหมอลำหรือไม่ชอบสาวน้อยเพชรบ้านแพงแหละคิดว่าแบบนั้นนะ ไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาก็คงมาดูแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าคนที่มาดูเขาก็เสียบัตรซื้อบัตรกันเข้ามาชมนะครับพะ,ะนันแล้วคนที่นอนอยู่บ้านเนี่ยอาจารย์มอสก็โอ้โหตอบกลับไปแบบแรงๆแบบนี้เลยบอกว่าไม่ได้เปิดให้คนที่นอนฟังอยู่บ้านฟังนะครับเดานะครับนะสำหรับเครื่องเสียงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับได้เป็นเครื่องเสียงของทางด้านโอ้โห,หมืออาชีพเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่า อิมอิมเคยจัดอันดับเครื่องเสียงหมอลำเนี่ยมาแล้วในปีที่แล้วนะครับก็จะมีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเครื่องเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็อีสานนครศลินนะครับแล้วก็รัตนศลินตอนนั้นนะครับแล้วก็ระเบียบไหมฮะค,คือหลายๆวงมา,มากๆคิมอิมจัดจัดอันดับและทุกวันนี้นะครับ ได้ไปดูแบบสดๆ,สดๆสดเครื่องเสียงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยังแรงดีไม่มีตกครับทุกคนเสียงดีมากนอกจากว่าทางทางาราชการแถวนั้นนะ่ะเขาบอกให้เบาเสียงลงอะไรแบบนี้ครับทุกคนขนาดมาแสดงที่นวมนครวันนั้นนะ่ะโอ้โหอยู่ใกล้หอพักอยู่ใกล้สิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้เบาเสียงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังแบบ ตึบตับตึบตับอยู่เลยอะนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิมมองว่าน่าจะเป็นคนที่อคาาติมากกว่านะคเนาะที่มาคอมเมนต์อาจารย์มอสมือมิกแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะอาจารย์มอสน่าไปจะไปเจอในอไลฟ์นะครับวิมคิดว่าแบบนั้นนะครับเนาะ เครื่องเสียงเขาดีจริงนะครับวิมชมหลายครั้งแล้วนะครับคือไม่เมาก็เต้นได้ฟิลแบบนั้นเลยนะครับคือเราไปดูหลายครั้งมากๆสำหรับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ไม่เคยผิดหวังสักครั้งกับเรื่องเครื่องเสียงเรื่องเครื่องเสียงนี้ตัดออกไปเลยมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นโชว์หรือว่าอะไรต่างๆมาตรฐานอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นคนหรือว่าเขาอาจจะอยู่ไม่ได้ คืออยู่คนละทิศทางลมอ่ะทุกคนนึกออกไหมอาคุณอาจจะอยู่ใกล้บ้านแต่ว่าอาจจะอยู่หลังเวทีก็ได้ใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าเสียงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมเหมือนกันนะครับเนาะอาจจะอยู่ในที่แคบอาจจะอยู่ในที่กว้างลานกว้างหน่อยอะไรแบบนี้ทำให้คนค้างคิดว่าบ้านคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยน่าจะอยู่ด้านหลังเวทีหรือเปล่าเออนะครับเราอาจจะเข้าใจแบบเราอาจจะแบบนะแต่ว่าจริงๆงไม่ไม่น่ามาคอมเมนต์ไงทุกคนนึกออกไหมนะครับเนาะเพื่อบันทอนจิตใจคนฟังนะครับ นี่ก็เลยทำให้อาจารย์มอสมือมิกเนี่ยถึงขั้นแบบเดือดพุดพุดพุทธน,น,นานๆทีเราจะเห็นอาจารย์มอสมือมิกโพอสอะไรแบบนี้นะทุกคนปกติแล้วเนี่ยเราก็แบบนะไม่ค่อยเห็นอาจารย์มอสมือมิกโพอสอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะถ้าไม่แบบ ถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะเออนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้ต้องบอกว่าคุณลูกชายคุณแม่ดอกรักดวงมาลาคือมากฝีมือมากๆนะครับมากฝีมือมากต้องบอกแบบนี้เลยแล้วก็่าเขาเรียกว่าอะไรได้เลือดศิลปินมาเต็มๆอสำหรับอาจารย์มอสมือมีกนะครับนาอแล้วก็ในส่วนของเรื่องปรับเสียงปรับอะไรต่างๆคือเขาแบบเรียนมาเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอสโจก็ถือว่าได้บุคลากรที่ สุดยอดแล้วก็ปังมากๆที่มาอยู่ในวงด้วยนะครับแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรนะครับไม่ค่อยอะไรกับโซเชียลมากไม่ค่อยเห็นเขาโพสต์อะไรแบบทํานองนี้มากถ้าไม่ได้รับผลกระทบจริงๆถ้าไม่ได้เจอคอมเมนต์ลบๆอะไรจริงๆนะครับที่มากระทบจิตใจเขาเขาจะไม่โพสต์นะมิมก็ติดตามอยู่แล้วอาจารย์มอสมือมิกของเราครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะนะทุกคนคิดเห็นว่ายังไงอะ ใครที่เคยดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะครับใครที่ดูสดๆแล้วเครื่องเสียงเป็นยังไงส่วนตูมอิ่มนะครับเครื่องเสียงคือยืนหนึ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอันนี้ไม่ได้ไวยเวอร์ไม่ได้อวยจริงเพราะว่าเราก็ดูมาทุกคณะเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะคืออ่ะใครที่ดูแล้วใครที่อ่านคอมเมนต์นี้แล้ว อ่านาที่มาค er, อมเมนต์อาจารย์มอสแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนเนาะอาจารย์มอสเนี่ยก็ถึงกับแบบว่าคือแบบพูดปนหานะเขาไม่ได้พูดจริงจังนะครับอ่านซุ่มว่าหมอล้ําอยู่ครลนอนฟังอยู่บ้านไม่ค่อยได้ยินเนี่ยผมบ่ได้เปิดให้ซุ้มอยู่บ้านฟังครับผมเปิดให้คนที่เขามาซื้อบัตรเนี่ยฟังนะครับนะในงานเขาก็เต้นวิ่นวินอยู่นะครับทุกคน,น <ๆ S 2> อันนี้ก็โหชาวเน็ตก็คือไปคอมเมนต์กันแบบเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะ บางคนเนี่ยที่ที่เขาอยู่ใกล้ๆจริงๆเขาก็มาคอมเมนต์นะครับที่ไปเล่นอยู่ที่หมู่บ้านเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ไปดูเขามาเม้นอาจารย์มอสนะเขาบอกว่าฟังอยู่บ้านดังดีชัดแจ๋วอยู่เลยค่ะอาจารย์นะครับเนาะเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าบ่าอยากรบกวนคนนอน <c oughs> ออนะครับอาจจะอยู่แบบบ้านอาจจะอยู่หลังเวทีอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะหรือว่าอยู่คนละทิศทางลมเลยแบบนี้ถ้าเรามองในแง่ดีนะครับนะอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคน กดไลค์กดแชร์ให้มิมข่าวกระแสด้วยนะครับใครที่กําลังเดินทางกลับบ้านในช่วงสงการก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับแล้วก็เล่นน้ําสงการานก็ขอให้เล่นอย่างระมัดระวังนะครับดื่มเครื่องดื่มพอประมาณนะเพราะว่าโอ้โหด่านตํารวจเยอะมากนะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคร